สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเธอหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่เธอมีเงินซ่อนอยู่หรือไม่สรรพากรก็มีหน้าที่ดำเนินการกับเธอต่อไปทุกการกระทำมีผลตามมาอวดล่ำอวดรวยนะในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงและการโฆษณาหลอกลวงประชาชนนั้นก็ต้องรับผลกรรมครับไม่วันนี้ก็วันหน้าสวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้ดูข่าวการมอบตัวของเมย์พรีมายานะครับหลังจากตำรวจบุกค้นบ้านยืนยันไม่มีเจตนาหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้คำพูดของเธอประเด็นแรกประเด็นที่2การโพสต์ว่าลงทุน 6,000 บาท3เดือนได้15ล้านไม่ใช่การชวนเชื่อหรือการโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นมี2ประเด็นครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับคดีนี้ใครผิดใครถูกก็เป็นหน้าที่ของศาลตัดสินแต่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะฮะจะดูว่าหลอกลวงประชาชนหรือไม่ไม่ใช่ดูจากคำพูดของเมพรีมายานะหลักกฎหมายเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการกระทำของตัวเองจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีเจตนาหรือไม่เพราะนั้นคำพูดของเธอจะบอกว่าเธอไม่มีเจตนาอะไรต่างๆเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะต้องดูจากการกระทำของเธอเองว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมีเจตนาร้ายเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นี่หลักกฎหมายนะครับนะประเด็นที่2การโพสต์ว่าลงทุน 6,000 บาท3เดือนได้15ล้านเธอบอกว่าไม่ใช่การหลอกลวงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเธอบอกว่าไม่ใช่การหลอกลวงประชาชนเธอบอกว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกเธอมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าลงทุน 6,000 บาท3เดือนได้15ล้านทำอย่างไรพิสูจน์มาถ้าเธอพิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่เธอพูดมันก็คือคำหลอกลวงนั่นเองครับนะครับมันก็คือการหลอกลวงนั่นเองครับประเด็นต่อไปเรื่องที่ว่าเธอมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายโชว์เงินโชว์ทองใช้ชีวิตหรูหราแต่ปรากฏว่าเมื่อดูรายได้งบการเงินต่างๆแล้วมันไม่สอดคล้องกันก็แสดงให้เห็นว่าเธอหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่เธอมีเงินซ่อนอยู่หรือไม่สรรพากรก็มีหน้าที่ดำเนินการกับเธอต่อไปทุกการกระทำมีผลตามมาอวดล่ำอวดรวยนะในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงและการโฆษณาหลอกลวงประชาชนนั้นก็ต้องรับผลกรรมครับไม่วันนี้ก็วันหน้าเพราะฉะนั้นพวกอวดรวยโชว์เงินต่างๆหลอกลวงประชาชนก็ต้องระมัดระวังดูคดีนี้ไว้ส่วนเธอจะผิดหรือถูกรอศาลตัดสินช่วยแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์ครับจุ๊บครูถ้ารู้จักคำว่าพอมันก็ชีวิตไม่ยุ่งยากแบบนี้ครับ